ยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำสบู่ลูกกว่าสีหวานๆกันค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันก่อนค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องเตรียมเบสสบู่สีผสมสบู่สีแดงชามผสมซึ่งเราเลือกใช้เป็นชามเซรามิกที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้มีดสำหรับหั่นสบู่ไม้คนถ้วยมัฟฟินกระดาษเราจะใช้ทั้งหมด2ใบและใช้เป็นถ้วยทรงกลมเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะหั่นเบสสบู่เป็นก้อนเล็กๆเพื่อที่จะได้ละลายได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวพอเราหั่นเบสสบู่เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องนำไปเข้าไมโครเวฟสักประมาณ30วินาทีหรือว่าจนกว่าเบสสบู่จะละลายนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเดือดเอาแค่ให้ละลายเท่านั้นนะคะละลายแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะผสมสีผสมสบู่ค่ะเหยาะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็จะได้เบสสบู่สีชมพูหวานๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเทใส่ถ้วยมัฟฟินหลังจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นจนกว่าเบสสบู่จะแข็งตัวพอแข็งตัวแล้วนะคะเราจะแกะออกจากถ้วยมัฟฟินแล้วเราก็จะใช้มีดค่อยๆกรีดทำรอยเป็น8ส่วนหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเฉือนออกเป็นชิ้นๆ นะคะเราจะนำก้อนสบู่มาเรียงในถ้วยมัฟฟินถ้วยละ4ชิ้นเวลาที่เราเรียงนะคะเราจะเว้นช่องว่างระหว่างชิ้นให้เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะช่องว่างสลับกับสบู่สีชมพูช่องว่างสลับกับสบู่สีชมพูแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะละลายเบสสบู่ขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมสีนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้เบสสบู่สีขาวเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟให้เบสสบู่ละลายนะคะพอละลายแล้วเราจะเทเบสสบู่ลงในถ้วยมัฟฟินเราจะเทให้เต็มช่องว่างที่เราเว้นเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะนำไปแช่ตู้เย็นให้สบู่แข็งตัวพอแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกจากถ้วยมัฟฟินอ
ตอนนี้เราก็ได้สบู่เป็นก้อนนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆเฉือนให้เห็นลายชัดๆด้านในค่ะแบบนี้ค่ะและอีกด้านนึงด้วยตอนนี้นะคะเราก็ได้สบู่ลูกกวาดสีหวานๆแล้วค่ะก็เป็นไอเดียในการทำสบู่ DIY ง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะสำหรับทำสบู่ DIY ใช้เองได้ง่ายๆหรือว่าจะเป็นไอเดียสำหรับของขวัญหรือว่าของตกแต่งบ้านก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจริงๆแล้วนะคะเราอาจจะลองทำเป็นสีอื่นๆเลือกสีตามใจชอบได้เลยเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้จ้างคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยเราขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ